สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกมฮงไคซาเรียวกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมมิติระนาบอันไร้ที่สุดหรือก็คือ Pana Infinity ใน EP ที่4กันแล้วนะครับสำหรับใน EP นี้เองก็จะมีหนึ่งด่านโปรดเหมือนเดิมเลยเป็นด่านที่มีชื่อว่าขยายเหยื่ออันไร้ที่สุดนะซึ่งตรงส่วนของด่านนี้เนี่ยมีธีมหลักเป็นการให้เราเข้าไปล่า กับตรงส่วนของชอตเตอร์นะโดยจะมีลิลิกพิเศษนะครับซึ่งถูกอัปเกรดมาแล้วให้เรา1ชิ้นหลักๆเลยความสามารถที่จะแตกต่างจากปกติก็คือถ้าสมมุติเพื่อนๆเนี่ยทำการฆ่าเจ้าชอตเตอร์ได้จะได้รับพรนะครับเพิ่มเติมมาเลย1ครั้งในเคสตรงส่วนของ EP นี้เนี่ยหลักๆเลยนะครับอย่างที่บอกไปจะเกี่ยวกับการที่เราเข้าสู้กับทอตเตอร์เป็นหลักไม่ว่าจะเป็นทอตเตอร์ตามด่านทอตเตอร์ในอีเวนต์หรือแม้แต่ด่านผจญภัยซึ่งถูกเสริมเข้ามานะครับก็จะเป็นด่านให้เราเนี่ยทำการต่อสู้กับทอตเตอร์แล้วก็แน่นอนนะครับในเมื่อต้องสู้กับทอตเตอร์หรือวิ่งไล่จับเนี่ยทางข้างของตัวที่สามารถช่วยเราได้ก็จะเป็นตัวประเภทยิงไกลนะอย่างข้างของตัวแอสตาอะไรพวกนี้นะครับก็จะยิงง่ายหน่อยเนาะแต่ว่าจะมีอยู่คนหนึ่งนะครับที่เข้าข่ายว่าโกงเลยนั่นก็คือโทปาสนะสำหรับผมเองเนี่ยบังเอิญเพิ่งสุ่มโทปาสมาได้นะครับก็เลยทดลองเอาโทปาสไปวิ่งซึ่งได้ผลว่าทางฝั่งของเจ้าทอตเตอร์ในพื้นที่ผจญภัยเนี่ยไม่หนีเลยนะครับเนี่ยอย่างที่เห็นฟูเทจตัวนี้นะครับคือเขาไม่หนีเลยนะผมก็ยิงสบายเลยโดยในด่านผจญภัยเนี่ยสำหรับตรงชุดนี้ถ้าสมมติเราฆ่าทอตเตอร์ได้นะครับจำนวนกี่ตัวก็แล้วแต่เขาจะแปลงจำนวนตัวตรงนี้เนี่ยไปเป็นตรงส่วนของพรนะครับโดยจะเป็นการสุ่มลับตอนท้ายด่านนะซึ่งตรงชุดนี้จะแม็กอยู่ที่16อันนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมก็ลองดูแล้วจริงๆถ้าสมมุติมีตัวอย่างแอสตาเข้าไปด้วยนะครับหรือแม้แต่ตรงส่วนของตัวที่ยิงระยะไกลพอสมควรเนี่ยแล้วก็ค่อยสอยไปทีละตัวก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับถ้าไม่รีบมากนะแต่ถ้าสมมติใครมีแบบตัวละครที่มีสกิลหมู่อะไรเงี้ยครับหรือยิงไกลๆจัดๆเลยอย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะครับถือว่าใช้ดีเลยในด่านนี้เนาะทีนี้ในเคสตรงส่วนของมอนสเตอร์ที่อยู่ในด่านซึ่งเราจะต้องไปท้าทายเพื่อรับของรางวัลเนี่ยครั้งนี้ก็จะเป็นในข้างของมอนที่มีการแพ้เป็นธาตุลมกับจินตภาพเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งในความที่เป็นแบบนี้แน่นอนด่านนี้เนี่ยพี่มังกรติดโผนะครับผมลองเข้าไปเช็คดูแล้วมอนเตอร์ที่เขาใส่เข้ามาเนี่ยจะมีการสลับแพ้เป็นหลักระหว่างจินภาพกับฝั่งของท่าลมเลยนะครับให้ดีก็มีคนที่อยู่ในท่าเหล่านี้ไปสักอย่างละคน2คนนะครับเป็นอันดีเนาะซึ่งตรงพาร์ทที่เราจะไปเจอกับบอสเนี่ยจะเป็นฝั่งของตัวเจพาร์ทแล้วก็ตรงส่วนของคาฟก้านะครับเหมือนเดิมเลยคาฟก้ารอบนี้มี3เฟสนะหลักๆเนี่ยเขาก็จะมีสกิลในเรื่องของการควบคุมเราด้วยแต่ว่ามันจะแตกต่างจากวันก่อนหน้านะครับโดยที่ตรงส่วนเนี่ยมันจะขึ้นมาเลยครั้งแรกเนี่ยทำการควบคุมนะถ้าติดตรงส่วนนี้เราก็จะโดนคุมไปตัวหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าในกรณีหากต่อไปแล้วเนี่ยเขาจะขึ้นตรงส่วนของตัวเอฟเฟกต์มาก่อนว่าใครจะเป็นเป้าหมายในการโดนควบคุมบ้างนะซึ่งจะไม่ทำการควบคุมในทันทีนะครับตรงนี้โดยที่จะควบคุมต่อเมื่อตรงส่วนของตัวสัญลักษณ์แมงมุมเนี่ยครับที่มันเป็นเทิร์นนะสังเกตดีๆข้างซ้ายนะครับมันจะมีคล้ายๆรูปแมงมุมอยู่ใช่ไหมถึงเสร็จปุ๊บถ้าใครยังมีดีบัฟเหล่านี้อยู่ถึงจะควบคุมนะเท่ากับว่าเรามีทางเลือกในการสู้ก็คือจะทำการสอยคาฟก้าให้เสร็จก่อนหรือจะทำการล้างดีบัฟพวกนี้ก่อนแล้วค่อยสู้ก็ได้นะครับทางนี้ทั้งนั้นนะเท่าที่ผมลองดูเนี่ยหลักๆเลยนะครับถ้าสมมุติไม่ได้มีคนเป็นดาเมจหลักๆหรือคนที่เบรกหลักๆเนี่ยเป็นฝั่งของลมกับจินตภาพอย่างละคนเนี่ยถือว่าเหนื่อยเอาเรื่องนะครับอย่างตรงส่วนของฟูเทจที่ผมจะขึ้นให้ดูก็จะเป็นการที่ผมเนี่ยทดลองเอาฝั่งของคาฟก้านะแล้วก็ทีมของหลัวชาบวกกับคนเบรก2คนนะครับเข้าไปเบรกมอนแต่บังเอิญว่าฝั่งของจินตภาพเนี่ยผมมีแค่ฝั่งของพี่หลัวชานะครับในตรงนี้ก็ถือว่าฝืนๆนะฮะแต่ว่าสามารถที่จะพอผ่านไปถึงสุดท้ายได้นะเวลาเนี่ยอาจจะทันสีเทิร์นยากหน่อยเนาะในเรื่องของการผ่านให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยผมก็ต้องบอกกันตามตรงว่าตอนนี้น่าจะเป็นทีมของด้านหึงมังกรนะครับแต่น่าเสียดายเนาะผมไม่มีตัวเขาก็อาจจะไม่ได้มีฟูเทจขึ้นให้ดูนะฮะแต่ว่าทางข้างเขาเนี่ยเป็นตัวจินตภาพนะครับที่อยู่ในท็อปเทียร์ตอนนี้แล้วก็เป็นดาเมจหลักเนาะซึ่งสามารถตีเบรกได้ทั้งฝั่งของตัวเจพาร์ดแล้วก็คาฟก้าเลยโดยหากเพื่อนๆเนี่ยเอาไปเล่นกับพรฝั่งของแพร่พันถ้าปลดไปแล้วนะครับก็จะสามารถผ่านได้โดยไม่ยากมากนะครับแต่ถ้าใครไม่มีนี่ก็อาจจะเลือกเป็นฝั่งของลักสังหารก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะสำหรับ
ตรงส่วนของผาดที่เลือกไปแล้วต้องระวังหน่อยก็จะเป็นทางข้างของผาดความทรงจำเพราะว่าตรงส่วนของผาดนี้เนี่ยบังเอิญเจอเป็นเจผาดกับเจ้า Eye of Space นะครับเจผาดเนี่ยเวลาเราติดตรงส่วนของพวกแช่แข็งนะถ้าเราไม่ได้มีตัวช่วยในเรื่องของการลดต้านทานเขามันจะมีโอกาสไม่ติดอยู่นะครับทำให้คอมโบในการทำแช่แข็งแล้วก็ทำสถานะ Dissociation เนี่ยของเราหลุดนะครับกับอีกอันนึง Eye of Space นี่ก็จะไม่ติดแช่แข็งนะครับดังนั้นตรงส่วนของผาดความทรงจำเนี่ยถ้าเลือกมาเล่นกันจริงๆก็พยายามมีผาดอื่นๆเนาะหรือเลือกพรอื่นๆเข้าไปช่วยซัพพอร์ตในช่วงที่ตรงส่วนของดาเมจเราเนี่ยไม่สามารถใช้พาร์ทของ Dissociation ได้เข้ามาด้วยนะฮะซึ่งทางข้างของพรแนะนำเนี่ยก็ยังวนเวียนอยู่กับผาดของอสังหารนะโดยที่ผมก็เข้าไปใช้ตรงส่วนของการที่ฆ่าหรือเบรกเราจะได้เทิร์นตรงส่วนของเอ็กซ์ต้าขึ้นมานะครับบวกกับแล้วแต่นะครับว่าเล่นทีมอะไรอย่างสมมุติผมใช้เป็นทีมคาฟก้าเนี่ยก็จะเลือกตรงส่วนของผ่านลบล้างเนาะเพราะว่ามีความสามารถที่แมทกับตรงส่วนของทีมบิลอัพนะครับยังไงก็ตามนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ